สุดท้ายของรายการแล้วนะคะตอนนี้รับสายกันเลยค่ะเพราะเวลาจะหมดแล้วคุณอังคณาคะสวัสดีครับคุณอังคณาครับคุณอังคณาคะสวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ผลออกมาแล้วพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ยกเลิกนะคะตามมติครม.โดยรวมของเศรษฐกิจก็บนรถของเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะความรู้สึกของอังเองนะอย่างกรณีอย่างข้าวของเนี่ยมันก็ยังแพงอยู่แต่ถามว่าตัวเองรับได้ไหมรับได้เพราะมันเป็นทุกสมัยของการมีรัฐบาลนะเพราะนั้นคือเราตัวเราเองต้องเป็นคนที่เลือกที่จะปฏิบัติตัวเองมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยจะมีปัญหาว่าของแพงจะต้องมาบ่นเงี้ยอย่างนี้เราก็เลือกกินเลือกใช้แค่มาถูกเราก็ไม่เดือดร้อนนะคะสำหรับตัวอ่างเองนะค่ะส่วนเกี่ยวกับเรื่องไอ้สงกรานต์น่ะทางว่าของประเทศไทยเราเนี่ยไม่ต้องน่าห่วงหรอกค่ะเพราะของเราเนี่ยมันเป็นอิสระของเราแล้วใช่ไหมคะประเทศอื่นเขาทำไงก็ไม่เหมือนของเราหรอกค่ะและส่วนมากคนชาวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาเที่ยวทางภาคเหนือภาคอีสานส่วนมากด้วยซ้ำไปใช่ไหมคะส่วนกรุงเทพเนี่ยที่จะเป็นเอกลักษณ์ที่สุดก็คือตรงถนนข้าวสารใช่ไหมคะทีนี้ตอนนี้บ้านเมืองของเรามันเหตุการณ์ก็ยังไม่สงบอยู่แต่เมื่อเหตุการณ์สงบแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะที่ว่าไม่น่าห่วงทีนี้เกี่ยวกับเรื่องมลพิษเนี่ยอันนี้ตัวเองมีประสบการณ์ตรงนะคะเกี่ยวกับเรื่องพี่ชายก็ทำโรงงานขออภัยนะครับคุณอังคณาไม่ทราบบ้านอยู่แถวนั้นหรือเปล่าฮะไม่ได้อยู่ค่ะอยู่ครับเป็นคนที่อยู่กรุงเทพแต่ว่าถ้าจริงๆของพี่ชายมันมี2ประสบการณ์ก็คือตัวพี่ชายเองเนี่ยเขาก็อยู่กรุงเทพตอนที่เขาไปทำโรงงานแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำแล้วนะคะครับด้วยประสบการณ์ที่เขาเองไม่มีความรู้ทางนี้โดยตรงใช่ไหมคะพอเขาไปทำโรงงานปุ๊บเนี่ยมันก็ในการประกอบสินค้าบางอย่างเนี่ยคือมันต้องใช้บางสิ่งบางอย่างการที่มีบางอย่างซึ่งกลิ่นมันรุนแรงแล้วถูกร้องเรียนไปแต่ร้องเรียนไปปุ๊บทางหน่วยงานของทางเขตเนี่ยเขามาดูแทนนี่ก็จะแนะนำว่าให้แก้ไขอะไรมาคือเขามาในลักษณะแบบข่มขู่กันมากกว่าใช่ไหมคะข่มขู่ว่าคุณทำนี้ไม่ได้คุณจะต้องหยุดไปในกรณีหลายๆอย่างแล้วคนที่เขาเพิ่งจะทำโรงงานมาเนี่ยเขาค่อนข้างใช่เขาลงทุนไปเยอะท้ายก็คือคุณต้องจ่ายรายเดือนให้เขาอ๋อโอเคสุดท้ายไปจบอย่างนั้นนะครับใช่ค่ะคืออันนี้อังค่อนข้างซีเรียสมากๆก็บอกพี่ชายว่าเราแก้ไขกับเขาแล้วทำไมอ่ะทำไมเขาต้องมาเรียกเงินเราครับซึ่งอังครั้งแรกจะไม่ยอมแต่พี่ชายเขาเป็นคนค่อนข้างที่บวกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเรายอมเสียตรงนี้ดีกว่าแต่ของเรานี่โรงงานเราก็แก้ไขนะเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนครับโอ้ถ้าทั้งจบอีกกรณีนึงที่ตรงสมุทรปราการเนี่ยก็ไปอยู่บ้านหลังของร้านสาวเพื่อไปช่วยแล้วข้างๆก็จะมีที่ว่าคือมีเจ้าของแต่เจ้าของเขาไม่มานั่นจะเป็นที่ทิ้งขยะส่วนมากแล้วเราก็จะร้องเรียนไปทางสารกลางจังหวัดของสมุทรปราการนี่แหละค่ะแต่กว่าเจ้าหน้าที่ก็จะมาทำหรือมาแก้ไขให้เนี่ยคือมาทำรั้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนานมากค่ะคือเขาไม่ค่อยสนใจไงฮะเพราะตัวเขายังไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็ตามโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นโรงพยาบาลเล็กนะคะกลางคืนดึกๆเนี่ยเคยเจอครั้งหนึ่งคือเขาเอาพวกสารเคมีของทางโรงพยาบาลมาทิ้งข้างบ้านแล้วตัวอังออกไปเอารถโรงพยาบาลนี่ทำไมคุณมาทำแบบนี้ล่ะครับคุณทำอย่างนี้ไม่ได้แต่เราก็ร้องเรียนไปทางหน่วยงานก็นะคะว่าให้ช่วยตักเตือนเขาด้วยว่าอย่าทำแบบครับโอ้คุณอังขอบคุณมากทุกอย่างก็คืออยากจะให้ทางหน่วยงานรัฐให้เข้มงวดกับตรงจุดนี้มากครับโอ้ยวันนี้คุณอังโทรเข้ามาเป็นเสียงสะท้อนที่ดีมากทีเดียวเลยค่ะคุณอังคะขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณนะครับคุณอังฟังทุกเรื่องเลยที่เราทุกประเด็นครับทุกประเด็นครบเลยต้องขอบคุณคุณอังคณามากนะฮะนี่มันก็เป็นปัญหาเรื่องใหญ่นะครับอาจารย์ถ้าเวลาจะหมดเดี๋ยวรับอีกสายนึงก่อนได้ครับนะคะสวัสดีค่ะคุณธนพลอยู่ไหมคะยังอยู่ไหมคะธนพลหลุดไปแล้วนะคะคุณคุริมานคะครับสวัสดีครับคุณคุริมานนะคะครับคุณเมย์ครับคุณวิโรจน์ครับอาจารย์ครับผมค่ะวันนี้ฟังตั้งแต่ต้นรายการอยากเสนอความคิดเห็นในเรื่องไหนบ้างคะต้องขออนุญาตเรียนตามตรงเพิ่งเข้ามาจากว่าวันนี้ผมติดประชาคมหมู่บ้านครับอ๋อค่ะแล้วถ้าไม่เป็นไรเมย์ถามประชาคมหมู่บ้านก็ได้นะวันนี้ไปคุยเรื่องอะไรกันครับประชาคมหมู่บ้านก็ในหลายเรื่องถนนหนทางเรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องการขับรถเสียงดังไหมในเยาวชนในหมู่บ้านเรามีพฤติกรรมกันอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวนี้ประชาคมหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาทำมันยังไงบ้างเขาจัดการยังไงบ้างคะเขาต้องมีการประชุมทุกวันเที่ยวไหร่ยังไงคะคือวันนี้เป็นการประชุมในหมู่บ้านของผมในหมู่บ้านในเทศบาลลงมาดูเฉพาะสมมติว่าบ้านผมอยู่หมู่หนึ่งน้องสมมตินะค่ะอยู่หมู่หนึ่งแล้วเทศบาลตำบลเขาก็มีนายก
เทศบาลก็มีอตม.มีกลุ่มแม่บ้านทุกอย่างทั้งพ่อบ้านใครร่วมบ้างก็ไปรับฟังร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นปัญหาแต่ละปัญหาในหมู่บ้านอ่ะชุมชนนี้มีปัญหาอะไรขัดข้องไหมในซอยเราน่ะมีน้ำเหม็นไหมครับในชุมชนเรามีเด็กติดยาเสพติดมีเด็กเร่ร่อนมีอะไรไหมข้อเสนอแล้วก็ปัญหาของชุมชนนี้ไม่ทราบว่าทางรัฐเนี่ยเขารับเอาไปดูแลมากน้อยแค่ไหนครับคุณกุลิมานครับเขาก็รับปัญหาทุกเราทุกเรื่องที่เราเสนอไปว่าเราจะขาดอะไรเราต้องการอะไรแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับอันนี้เป็นตู้รับคล้ายตู้แดงสมัยท่านนายกทักษิณครับว่าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรอย่างนี้เราก็เขียนแล้วก็ใส่ตู้ไปแล้วก็เขาจะไปเปิดแล้วก็ไม่ต้องลงชื่อไม่ต้องลงอะไรแล้วนะก็จะไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะไม่ต้องเปิดเผยตัวไม่ต้องเปิดตัวแล้วเราเรื่องในชุมชนเราน่ะดีเราก็บอกว่าดีไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีเราจะได้ร่วมกันแก้ไขถูกทางค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะครับก็อย่างเช่นบ่อขยะวันนี้เราก็ขอเสือพอดีเมื่อกี้ผมเข้ามาใช้ในเรื่องท่านคุณอังพูดใช่ไหมคะค่ะครับเรื่องกินเหม็นเรื่องอะไรนี่จริงๆพวกประเทศไทยเราเนี่ยเราอยากจะมาแก้ไขที่ปลายเหตุพอต้นเหตุเราจะไม่ค่อยคิดวัวหายและล้อมคอกจริงๆมันก็หลายเรื่องนะที่เราจะต้องทำมันก่อนอย่างเช่นผมขอเสนออย่างนี้เลยครับอยากให้รวดกับครับเชิญเลยครับเรื่องไฟฟ้าในประเทศไทยตอนนี้เรายืมจมูกชาติเป็นหายใจยืมลาวยืมพม่าทำไมเราไม่คิดที่จะทำของเราเองบ้างนะครับไปอย่างเช่นขยะเนี่ยยังเยี่ยมไฟไหม้ทุกวันเนี่ยเราเอาขยะเนี่ยมาแปรรูปดีไหมมาทำเป็นพวกพลังงานไฟฟ้าดีไหมนะครับเกี่ยวอะไรที่มันเสียแหละที่มันเป็นภาวะแก่สังคมแหละเราต้องหาวิธีมาทำครับเห็นด้วยฮะครับแล้วคุณคุริมานเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่แพงเหมือนสมัยก่อนแล้วใช่ค่ะครับครับค่ะเรากินเราใช้ทุกวันอย่างเช่นปุ๋ยชีวภาพทุกวันนี้คนที่มีความคิดเรื่องแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักใช้ปุ๋ยชีวภาพเราก็ไม่ต้องไปซื้อโปรแกรมเข้ามานะครับก็อยากให้พวกเราช่วยกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณคุริมานครับขอบคุณค่ะเนี่ยฮะชุมชนเข้มแข็งฮะและใครบอกว่าไม่เป็นคนที่อยู่ในต่างจังหวัดไม่สามารถเป็นประชาธิปไตยได้เขาเป็นประชาธิปไตยมากกว่าเราเขาใช้เวลาในการแก้ปัญหาของชุมชนเนี่ยโดยเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงมากกว่าเรานะครับตัวกลไกของอำนาจของรัฐที่เขาเลือกขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นระดับอบจ.เทศบาลนะครับตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเนี่ยได้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่ารัฐบาลกลางหรือรัฐบาลของท้องถิ่นของกทม.ซะอีกใช่ค่ะกรุงเทพต้องฉุกคิดนะครับแต่ตอนนี้เมย์กำลังงงเขาเวลาเราหมดแล้วไม่คือกำลังคิดว่ากำลังจะตอบของคุณอังคณาขออนุญาตเพิ่มรายการเป็น2ชั่วโมงใช่ค่ะอาจารย์คะคุณอังคณาค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะอาจารย์วิโรจน์กับเมย์นะคะจะมาตอบกันต่อนะคะเรื่องของที่คุณอังคณาบอกไว้มันจะเกี่ยวเรื่องของการคอร์รัปชันแล้วล่ะค่ะแล้วก็หน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องเนี่ยเรื่องนี้หลายคนบอกว่าเกิดขึ้นบ่อยรวมถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณรีเองนะคะคุณคุลิมาหรือคุณธนพลที่สายหลุดไปนะคะเรื่องที่สะท้อนกลับมาคือประเทศไทยของเราเนี่ยวัวหายแล้วล้อมคอกถ้าไม่เกิดไฟไหม้แล้วจะฮึกขึ้นมาอีกครั้งไหมอาจารย์ก็ขอให้แก้ปัญหาให้ยั่งยืนจริงๆค่ะแต่วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ก่อนนะคะอาจารย์วิโรจน์ขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะสามารถติดตามนะคะเราทั้งสองคนได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพุธค่ะพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งวันค่ะที่จะมาตอบเรื่องข้อสงสัยเรื่องทุกข์สุขของประชาชนนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามค่ะที่สำคัญค่ะเรากลับไปกล้องกลางเลยนะคะว่าติดตามเราสองคนได้รวมถึงรายการของเรานะคะหรือว่าจะส่งข้อมูลต่างๆมาที่คุณผู้ชมมีร้องเรียนมาเลยนะคะที่หน่วยงานไหนที่อาจจะเรียกเงินเหมือนที่คุณอังบอกนะคะหรือว่าร้องเรียนไปแล้วหรือว่าโรงพยาบาลใดค่ะทิ้งสารพิษจนคุณเห็นอย่างนี้นะคะคุณร้องเรียนมาเราจะส่งผ่านไปยังรัฐบาลค่ะมีอีกหลายเรื่องค่ะเสียดายเวลาหมดนะคะวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ